โอเคดีครับที่ท่านได้เข้าใจตามลุงนะบุญคือความเข้าใจนะครับอย่าลืมนะครับบุญคือความเข้าใจนะบุญคือความเข้าใจนั่นคือภาษาลุงนะครับไอ้ความเข้าใจเนี่ยฟังให้ดีนะครับเวลาเราฟังแล้วมันเข้าใจมันจะอธิบายว่ายังไงฟังดีนะครับผมรู้ว่าท่านกินอาหารทุกวันทุกวันเหมือนกับเรากินอาหารจะเป็นอะไรมันกลมกล่อมรสชาติมันกลมกล่อมคำว่าอร่อยไม่ต้องไปพูดถึงมันอร่อยเนี่ยพอแล้วล่ะครับติดทิ้งไปไกลคำว่าอร่อยกินอาหารก็ไปกลมกล่อมดมดอกไม้รู้สึกว่ามีความกลิ่นมันอะไรสดชื่นมันเข้าไปในทางลึกความเข้าใจเหมือนกันครับนะความเข้าใจเวลาเข้าใจน่ะมันจะอิ่มหรือน้ำลายจะเยอะนั่นเองครับความเข้าใจอธิบายความเข้าใจอธิบายผ่านการกินก็คือรสชาติอาหารที่เรากินจะเป็นน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกปลาทูนะจะเป็นผักลวกจะเป็นแกงจืดแกงเผ็ดแกงเขียวหวานแกงโปโลแกงอะไรสารพัดรสชาติที่มันกลมกล่อมที่เรารับได้จากการกินความเข้าใจก็เหมือนกันเหลือเชื่อนะเปรียบเทียบรูปเนี้ยถ้าไม่เข้าใจก็แข็งกระด้างกินเหมือนกันกินแบบโยนทิ้งไงกินแล้วเอารสชาติไม่ได้โยนทิ้งไปเลยถ้าคนที่เขากินแบบมีรสชาติเขาจะกินแบบเนียนแบบเนียนเขาเรียกว่ากินแบบพิจารณาหารสชาติของมันความคิดเข้าใจมันก็ต้องคิดเนียนนั่นแหละเป็นความเข้าใจหวังว่าอธิบายความเข้าใจเปรียบเทียบมายังการกินคงจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นคงจะแก้ได้ง่ายขึ้นนี่ดีกว่าแก้แบบให้สังเกตมากๆนะครับทำไมลุงให้ความสำคัญจังเรื่องพวกนี้นะ